ดีค่ะพามาป่าต่างแดนคลิปที่2นะคะเราข้ามประเทศไปเก็บเห็ดกันเลยโปรดติดตามรับชมป่านี้มากับต้อหล่าพาเพลินสวีเดนได้เห็ดมันปูสวยๆไปรับชมกันค่ะก็ต้องผ่านทุ่งนาอ๋อโอเคแต่เราไม่โผล่เราความถึงบอกว่าทางนั้นแหละที่มันมีด่านเลยอ่ะแล้วก็มีรั้วกั้นเลยในป่าแล้วฝั่งสวีเดนมีที่สอนรถกว้างใช่ไหมไม่รู้แล้วก็มีเสาทางเราไปออกไปตรงนู้นแล้วก็ออกจากทะลุอีกตรงมุมก็ได้อีกวันยังงงว่าตรงนี้วันไม่ถ้าเราตรงไปมันจะมีที่เลี้ยวอีกที่นึงอีกทีมันมีหลายที่ไม่ต้องห่วงว่าเขตนี้มันเจอลำธารสวยๆก็อดที่จะพาทุกคนมาชมไม่ได้นะคะเราแยกย้ายกันแล้วนะคะทุกคนแยกย้ายกันทำมาหากินนี่วันมาเจอ2กลุ่มหูปลานี้แบบเห็ดสวยมากเลยนะชอบถ่ายรูปด้วยค่ะเพราะว่ามีผู้ชมหลายท่านที่ชอบดูเห็ดสวยๆใครจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรใช้ได้เลยนะคะทุกคนมาดามบ้านนาสวีเดนไม่มีติ๊กต็อกสมมุติว่าใครจะเอาไปใช้ประโยชน์วันยินดีนะคะแท็กบอกวันนิดนึงก็พอเพราะว่าจะมีผู้ชมหลายคนนะคะที่เอ็นดูน้องก็จะบอกว่าเธอรู้ไหมว่ามีคนเอาคลิปเห็ดเธอเอาไปใช้มีหลายๆคนที่ฉลาดนะคะไม่รู้เขาไปเรียนตรงไหนมาที่มาเอาคลิปคนอื่นไปลงนะคะเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแบบนั้นเขาก็จะมาเอาคลิปวันไปใช้แต่ถ้าวันรู้วันก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ทักมาบอกหน่อยก็ยังดีค่ะทุกคนสวยมากเลยแต่ส่วนรูปภาพคือเอาไปใช้ได้เลยนะคะตายต้นบลูเบอร์รี มาต่อกันจ้าทุกคนเดินขึ้นมาจากน้ำตกแล้วก็ขึ้นมาสูงพอสมควรนะคะเห็ดกลุ่มแรกของป่านี้กันหอบนิดหน่อยมีร่องรอยการเก็บของคนอื่นจริงๆแล้วก็น่าชักสักประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะคะถึงว่าเพื่อนวันบอกว่าเห็นร่องรอยคนเก็บเนี่ยเราจะมาเห็นแล้วนะคะไม่ใช่ร่องรอยพวกเราร่องรอยของเขาค่ะช่วงนี้เห็ดโตเร็วนะคะ 2-3 วันก็มาได้อีกค่ะขายาวหน่อยแล้วก็เก็บแล้วนะคะป่านี้ไกลมากเราไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องเหลือไว้ค่ะทุกคนอ
ป่าที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะคะใครเดินละเอียดสุดคือได้เปรียบค่ะเพราะว่าป่ากว้างมากส่วนเราพยายามเดินให้ครอบคลุมที่สุดนะคะนี่เรามาเจออีกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ค่อยโตนะทุกคนดูสิอุ้ยอีกอาทิตย์นึงเด้อเนี่ยจะเหลืองเต็มเลยค่ะอีกอาทิตย์นึงจะแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมโลชั่นกันยุงอีกรอบนึงค่ะแล้วก็แพ้ยุงด้วยนะคะถ้ากัดปั๊บจะเป็นแบบมี เหมือนสิวค่ะแล้วก็ชอบกัดที่หน้าด้วยมาเจอภาพสวยๆในป่าเก็บไว้ให้สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศในป่านะคะเห็ดลิ้นจือค่ะเหลืองทุกคนนี่เห็นกลุ่มนี้กลุ่มแรกนะคะเห็นไหมแล้วก็ยาวมานี่ค่ะนี ขาดูค่ะปั๊บขาเห็ด
มาเจอกลุ่มเหลืองๆเต็มผืนทุกคนเราเก็บสาขาย่อยก่อนดอกจะใหญ่เปลี่ยนถุงมือออกแป๊บหนึ่งนะคะมือแฉะมากทุกคนมีรอยคนเก็บจริงๆเก็บแบบตัดขาด้วยพัดพัดวันยังไม่ได้กินน้ำเลยนี่เดินมาไม่หิวอ่ะแต่มีลูกอมมาด้วยอากาศเย็นสบายชิลมากเลยนั่นน่ะสินี่ค่ะทุกคนร่องรอยการตัดของใครเนาะสภาพแบบนี้คืออาทิตย์หนึ่งได้อยู่นะเห็ดมันแห้งช้าค่ะอากาศเย็นตอนเช้าไปทำงานยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่เลยนะคะประมาณ10องศา9องศาฮะเจอแบบกี๊ดเลยเหรอขอตามไปดูได้ไหมเก็บเม็ดเล็กๆก่อนนะคะเพลินดีค่ะทุกคนแต่ดูขาเม็ดเล็กๆแต่ขาใหญ่มากตอนนี้จะได้เห็นสายชาร์จ
power bank ต้องขออภัยด้วยนะคะจะอาจจะเกะกะบางฉากขาเห็ดค่ะปวบปวบดอกน้อยๆกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ๆนะคะเต็มป่าไปหมดเลยทุกคนนี่คือไซส์อีกอาทิตย์หนึ่งโอ้ยถ้าต้อหลาพาเพลินสวีเดนไม่มากับวันเนี่ยต้องอ้อนสามีให้มาแน่ๆเลยค่ะเห็ดเยอะสุดๆแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเขาจะรอเราไหมป่านี้คนไทยมาเก็บเยอะมากนะคะเห็ดจะรอเราหรือเปล่าประมาณนั้นโอ้ทุกคนดูไซส์ผัดกะเพราน่าอร่อยเลยค่ะขออภัยค่ะมือโดนนึกภาพตามนะคะถ้าเขาใหญ่ทุกคนก็คือมองมาจากทางเดินเนี่ยกรี๊ดเลยนะคะแล้วก็เป็นเศษเห็ดเป็นเห็ดซัมเมอร์เอ้ยเป็นเห็ดหน้าหนาวแล้วนะคะวินเตอร์คันตาแรนค่ะก็คือขาจะใหญ่อันนี้เขาเพิ่งเกิดเขายังไม่โตค่ะถ้าดอกโตนี่โหทุกคนเอ้ยต้องได้มาอีกรอบนึงอ่ะป่านี้อยากมาเห็นตอนที่เขาโตถึงแม้ว่าเห็ดจะน้อยแล้วแต่มันจะมองหาง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเห็ดจะเหลืองเป็นสีทองเลยเดี๋ยวเรามาอีกเนาะดูค่ะเป็นกลุ่มแบบนี้เลยแต่ดอกเล็กนะคะตัดใจออกจากเห็ดดอกเล็กๆแล้วค่ะมาเจอดงเห็ดในพงหญ้าค่ะขึ้นกลางแดดเลยกลุ่มใหญ่อยู่นะคะแต่ว่านี่มีคนถามว่าเก็บเห็ดในดงหญ้าเก็บยากไหมยากค่ะเพราะว่าใบหญ้าจะคมมากเขาจะปาดเห็ดแตกเสียหายนะคะตามทางเนี้ยอ๋อโอเคอ
มวนค่ะกว่าจะเจอแต่ละกอแต่เวลาเจอคือได้นั่งเลยอ่ะมากเลยคนสะอาดเนาะอย่างอ้อเดินมาจากตรงนั้นแหละข้างหน้ายังไม่ได้เดินมุมสูงพี่ต้อเดินแล้วบอกโอ้ยอันนี้ถนนอยู่นี่ถนนอยู่แค่ตรงนี้ไม่ชอบเลยอ่ะเดินติดถนนไม่มีตะดอกเล็กๆวันว่าเดินขึ้นไปมันใหญ่ข้างบนใช่แต่ว่าเราตามเส้นทางก่อนสิโอเคล่อๆไปแบบนี้ก่อนเออไปก่อนเพราะว่าโอเคเส้นทางพูดดอกไงน่ะหยอกแล้วค่อยเดินขึ้นขากลับค่อยเดินขึ้นสูงเนาะถูกโค้ดเก็บไปแล้วลืมเปิดให้ทุกคนชมสวยมากวางแผนการเก็บเห็ดกับต้อหลาพาเพลินสวีเดนอยู่นะคะว่าเราจะเดินยังไง มาสองคนต้องวางแผนทุกคนนี่เราก็ยึดทางเดินในป่าค่ะเขาจะมีทางรถโอ้ย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 ทุกคนเราเจอจุดสวยๆมันหมานแล้วนะคะขออนุญาตพาทุกคนชมก่อนนะนี่ใหญ่สุดของวันนี้แล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวค่อยเก็บนะคะตะกร้าเราอยู่ตรงนี้นี่กำลังเกิดเหลืองๆนะอุ๊ยนั่นๆๆอีกจุดนึงนี่นี่นี่ขึ้นเป็นทางนะคะแล้วก็นี่เต็มพื้นเลยค่ะมาลุยจุดแรกก่อนบางทีเราดึงขึ้นมาเขาก็สะอาดเลยค่ะไม่ต้องตัดขาเลยแต่เราก็จะถนัดถือมีดในมือนะคะและมันมีแปรงอยู่ด้านล่างถ้าสกปรกเราก็ปัดออกแต่ก็ต้องไปทำความสะอาดอีกรอบก่อนขายอยู่ดีนะคะจะมีเศษหญ้าเศษใบไม้ตอนที่เราเดินตามทางตกลงไปค่ะโดยเฉพาะใบสนนะคะร่วงใส่ตะกร้าเห็ดเราไล่เก็บจุดเล็กๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งเก็บจุดใหญ่ๆทีเดียวค่ะกลุ่มเดียวเนี่ยนะคะทุกคน
มีความคาดหวังว่าน่าจะเต็มตะกร้าเลยค่ะที่ยังไม่ได้โผล่มาจากมอสอีกทุกคนต้องมองดีๆเลยค่ะนี่ดอกใหญ่มากแต่ว่าพอมอสสูงเขาก็จะใช้เวลาทะลุขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเดินไม่ดีเราก็เหยียบแล้วเรามาเจออีกทีตอนเขาดอกใหญ่เป็นรอยเท้าเละบ่อยมากๆเลยค่ะตรงนี้เกิดในมุมที่โดนทั้งน้ำทั้งฝนนะคะทั้งแดดเป็นสีทองเลยค่ะอันนี้เป็นเห็ดหน้าร้อนนะคะขาจะผอมๆไม่ตันเวลาเราเก็บเห็ดประจำเวลาเราจับเห็ดเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าเป็นสายพันธุ์หน้าร้อนหรือหน้าหนาวค่ะส่วนใหญ่ที่อยู่กลางแดดจะเป็นเห็ดหน้าร้อนคือเขาออกมาก่อนนี่คือบานเต็มที่แล้วนะคะเวลาเขารับซื้อเขาก็ไม่คัดว่าอันไหนหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะเห็ดกลางแดดค่ะทุกคนตกลงไปโอ้ยเยอะเลยค่ะโพรงไม่น่ากลัวนะคะทุกคนตอมองเห็นอ
ขาแน่นมากค่ะขาตันๆแบบนี้แซ่บเลยที่เราเก็บวันนี้คือถ้าใครมาเดินตามหลังก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งค่ะตัวเล็กๆเยอะมากเยอะกว่าวันนี้นะคะทุกคนว่าจะเต็มตะกร้าไม่น่าจะเต็มนะคะเต็มตะกร้าคือ5กิโลจุดนี้น่าจะได้3กิโลค่ะจุดเดียวตรงนี้เป็นสายพันธุ์ขาสั้นค่ะพอดอกเขาบานก็คือดอกจะติดกับพื้นไปเลย
น่าจะจุดสุดท้ายแล้วนะคะจากที่เริ่มต้นคลิปให้ชมว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตตะกร้าให้ทุกคนชมค่ะนี่นะคะกลุ่มนี้3กิโลค่ะทุกคนเห็ดสวยมากสวยสวยจริงๆค่ะดอกใหญ่ไปกันต่อค่ะ